มาขอโทษทีครับเมื่อกี้ไปรับสายมาไหนใครจะถามอะไรอีกคนดูไม่เสือกอีกพี่ไม่เอาหายแล้วเนี่ยฮัลโหลฟอร์มฮัลโหลไฮอะไรเนี่ยฮัลโหลฟอร์มซาอุดิอาระเบียเลิฟยูโซมัชไอเลิฟยูทูมาอืมไฮฟอร์มเม็กซิโกโอเคสวัสดีครับสวัสดีว้าวอ้าว Are you well? อ๋อโอ้ได้เจอแกงออกซิเจนบ้างไหมไม่ได้เจอเลยครับเจอแค่พี่บอสคนเดียวเราก็มีเจอพี่นัตตี้แล้วก็โฟวิวบ้างครับน้องภูเรียนเอกอะไรครับอ๋อเรียนถ่ายภาพครับเรียนถ่ายรูปโป๊ะโป๊ะมันถ่ายรูปโป๊ะชอบนะเวลาภูยิ้มขอบคุณครับรีวิวฟิล์มแล้วกระบังหน่อยค่ะอ่ะเอางี้แล้วกันคือผมเนี่ยผมไม่ได้เรียนฟิล์มแต่ผมชอบถ่ายภาพเคลื่อนไหวผมเลยแบบไปทำงานที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวเยอะมากเพราะว่าไปทำกับพี่ที่ผมสนิทนี่แหละใช่ไหมผมก็เลยแบบรีวิวไม่ค่อยได้ว่าแบบฟิล์มไร้กระบังเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นก็น่าเรียนนะแบบหมายถึงว่ามันก็เรียกว่าอะไรคือคาแรคเตอร์ของแต่ละมหาลัยมันจะไม่เหมือนกันคือถ้าเป็นของไร้กระบังเนี่ยก็คือจะเป็นแบบเป็นนักศึกษาที่พอจบไปเวลาทำงานก็จะมีความอดทนมีความแบบถึกทนกว่ามออื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมอที่แบบว่าคือไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสียซะทีเดียวนะคือเป็นมอที่อุปกรณ์น้อยมากอุปกรณ์แบบน้อยมากที่ลาดกระบังอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเด็กลาดกระบังที่เรียนฟิล์มอ่ะก็คือจะทำเวลาจะทำงานทีนึงอ่ะก็คือจะทำจากสิ่งที่มีอยู่ให้มันเกิดขึ้นได้ซึ่งนั่นก็เป็นเหมือนข้อดีข้อหนึ่งของเด็กไร้กระบังนั่นแหละเมื่อกี้หลุดหรือเปล่าคะใช่หลุดครับแฟนต่างชาติมาตึมเลยครับผมใช่แบบผมตกใจมากครับนี่มาจากอะไรฮัลโหลฟอร์มสกอตแลนด์โอ้ยฮัลโหลสวัสดีครับพี่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอาร์เจนตินารีวิวฟิล์มไร้กระบังเสร็จแล้วนะสนใจก็ลองเข้าเว็บไซต์หรือแบบลองถามนะใครที่หาเพลง Caroline ไม่เจอค้นหา Caroline The Picnic เจอแน่นอนค่ะโอ้ถูกต้องนะครับขอบคุณมากเลยโคโค่บิวกิ้น Your smile beautiful is beautiful baby แข็งแรง Sweet Caroline Oh she looks so fineอ่ะใช่ถูกต้องพิมพ์มาถูกต้องเลยไปฟังครับไปฟังอาทิตย์สอบไฟนอลแล้วไล่หนูไปคือจะบอกอะไรฟังนะว่าพี่อ่ะอาทิตย์หน้าพี่ก็สอบไฟนอลเหมือนกันเริ่มส่งงานไฟนอลแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็แบ่งเวลาอ่านหนังสือดีๆเรารู้สึกว่าคนเราอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังว่าแบบเราเคยไปถามอาจารย์ไว้ว่าแบบอาจารย์ครับแบบผมไปเที่ยวต่างประเทศมาในวัยเนี้ยผมควรจะเที่ยวหรือผมควรจะเอาเงินตรงนี้ไปทำอย่างอื่นดีครับอาจารย์พี่ก็บอกว่าเวลาคนเรากินข้าวก็ต้องกินน้ำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ่านหนังสือเราก็ต้องมีเวลาพักเพราะฉะนั้นน้องต้องแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือแล้วก็เวลาพักให้มันบาลานซ์กันมากที่สุดแล้วเราจะได้พักไปด้วยแล้วก็อ่านไปด้วยลงจุ๊บก่อนนอนนะฮะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล
สวัสดีครับสวัสดีครับชอบพี่ภูรีวิวคณะจังเลยชอบก็มาเรียนครับ อยากเรียนนิเทศเข้ามอรัฐก็เอางี้คือเราจะเปรียบเทียบง่ายๆนะระหว่างมอรัฐกับมอเอกชนโอเคคือเรื่องค่าเทอมก่อนมอรัฐบาลเนี่ยค่าเทอมมันจะถูกกว่าใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าค่าเทอมของมอรัฐเนี่ยนอกจากจะถูกกว่าแต่ก็เอ้ยแป๊บนึงเรียงใหม่โอเคคือมอรัฐอุปกรณ์มันก็จะน้อยกว่ามอเอกชนก็คือตามค่าเทอมแหละแต่ว่าถ้าเราแนะนำนะว่าอยากเรียนนิเทศเรารู้สึกว่านิเทศจุฬาตอบโจทย์สุดเพราะว่านิเทศจุฬาเนี่ยเป็นหรอก็ไม่รู้อ่ะก็อยากเรียนคือจริงๆมันก็คล้ายๆกันหมดแหละแต่แบบเราแค่รู้สึกว่าอุปกรณ์ที่นิเทศจุฬามันค่อนข้างเยอะกว่าแล้วก็นั่นแหละแบบอาจารย์อะไรอย่างงี้ก็สนุกดีอะไรเงี้ยเราแบบมีเพื่อนเรียนที่นั่นเยอะแล้วเราก็ไปช่วยเขาทำงานแล้วก็รู้สึกสนุกดีแต่จริงๆอ่ะมันแล้วแต่เราชอบเลยอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละมหาลัยมันจะไม่เหมือนกันอย่างไรก็บางข้อดีที่เราบอกไปก็คือจะอดทนกว่าแล้วก็จะพูดยังไงดีให้มันดูไม่เอ็นเอียงก็คือจริงๆที่ไหนมันก็ดีแหละมันอยู่ที่ตัวเราแหละเราควรตอบแบบนี้ใช่ไหมใช่รีวิววินเซนโซซากาโนเชียร์แม่งหนุกมากสนุกสัตว์สนุกแบบเราหยุดดูไม่ได้จนตอนนี้เราดูครบแล้วใช่ไหมแล้วเราแบบเนี่ยเรารอเที่ยงคืนวันเนี้ยเราไม่รู้ว่าพอมันขึ้นวันที่24อ่ะพอมันขึ้นวันที่24ปุ๊บมันอาจจะแบบเฮ้ยมีตอนใหม่มาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบรอดูอยู่เราอยากดูมากเลยอ่ะเราแบบตั้งตารอไม่ไหวแล้วรู้ไหมว่าแบบอยู่ๆอ่ะเราก็แบบพอเราดูแล้วจุงกิเล่นใช่ไหมแล้วเราก็แบบไปตามหาซีรีส์ที่จุงกิเล่นเว้ยแบบงงมากแบบเชี่ยทำไมคนนี้มันเท่อย่างงี้วะอยากเท่แบบจุงกิมากเลยรีวิวอ่ะก็ไปดูดีกว่าเราไม่กล้ารีวิวอ่ะเพราะว่าเรากลัวสปอยแต่ว่ามันสนุกมากมันแบบครบรสทุกอารมณ์แบบแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่ามันสนุกไปดูส่งเข้านอนเลยค่ะฝันดีนะครับหลับสบายสบายดีสบายดีเฮลโลหมดโควิดอยากไปเที่ยวไหนคะเอาจริงๆป่ะคือเราอ่ะไม่ได้เป็นคนแบบชอบเที่ยวขนาดนั้นเว้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราได้ไปเที่ยวมันคือการเปิดโลกเว้ยเรารู้สึกว่าเราอยากไปต่างประเทศสักประเทศนึงไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีประเทศหนึ่งที่เราอยากไปมากๆก็คืออเมริกาเว้ยแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกเมื่อไหร่ซึ่งมันนอกจากจะไกลแพงแล้วก็หลายๆอย่างเราเลยไม่รู้ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่เราเลยรู้สึกว่าหมดโควิดอยากไปเที่ยวไหนมันคงเป็นประเทศที่มันใกล้ๆประเทศไทยเมื่อไหร่จะได้ดูออกซิเจนซีซั่น2ก็เท่าที่รู้ตอนนี้ก็คือออกซิเจนไม่ทำภาค2นะครับใช่มันก็จะเป็นแบบก็จะเป็นจักรวาลออกซิเจนมันก็จะมีดอะไรต่างๆใช่คุณเป็นอย่างไรบ้างสบายดีครับฟิลแฟนทิปเห็นสีตาพูนี่ตาเราสีนี้แล้วไม่โดนแสงตาไม่เป็นสีเข้มแบบนี้โอ้ยพี่พูอวยพรให้หนูหน่อยอวยพรอะไรดีครับก็ขอให้โชคดีนะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร say in English say อะไรดีอ่ะมีอะไรอีกอ่ะphoto you are beautiful พี่ภูจะเซฟไลน์ไหมคะเซฟยังไงไม่รู้แต่เดี๋ยวจะเซฟนะถ้าเซฟได้ว่าอยู่ mini series of Pool Boss coming this yearcollect แล้วถ้าไปเรียนจะเจอพี่ภูไหมคะถ้าน้องเข้ามาตอนนี้เราปี3ใช่ไหมปีหน้าเราคือปี4ซึ่งปี4เนี่ยมันก็คือปีสุดท้ายใช่ไหมถ้าน้องเข้ามาปีหน้าก็จะเจอเราเว้ยแต่ถ้าน้องเข้ามาหลังจากนั้นปีหนึ่งก็อาจจะไม่เจอเราแต่เราตั้งใจจะจบปีหน้าแหละซึ่งถ้าน้องเข้ามาปีหน้าก็จะเจอเราเท่านั้นแหละขอกำลังใจในการอ่านหนังสือหน่อยค่ะก
ก็ยังไงดีอ่ะก็สู้ๆครับตั้งใจอ่านหนังสือคิดไว้ว่าเราทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรถ้าเราไม่รู้ว่าทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรก็ไม่ต้องทำมันเฮลโลบราซิลเลิฟฟอร์มาเลเซียเคยไปอยู่นึกว่าเรียนจบแล้วยังเรียนไม่จบครับยังเรียนอยู่ตามเกณฑ์นะครับไม่ได้เด็กซิลหรือเด็กอะไรนะครับอย่าเข้าใจกันผิดขอวิธีการรับมือการเข้าปีหนึ่งนะคะก็ปีหนึ่งนะเอาตัวเราก่อนแล้วกันคือเราอ่ะเป็นเด็กชายล้วนเราเรียนโรงเรียนประจำชายล้วนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมเราก็จะมีวิธีเราก็จะยากนิดนึงเพราะว่าพอเข้ามหาลัยมันเป็นแบบสหะใช่ไหมมันก็จะมีแบบผู้หญิงยุบยิบยุบยิบยุบยิบอะไรเงี้ยแบบมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างเป็นปัญหาเรานิดนึงเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเพื่อนผู้หญิงอะไรเงี้ยบางทีก็งงๆอะไรเงี้ยเคยแบบมีคนแบบมีคนไม่พอใจด้วยเวลาเรายกมือถามอาจารย์เยอะๆอะไรเงี้ยหรือเราคุยกับอาจารย์เยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจว่าแบบประเทศไทยมันเป็นอะไรนะแบบว่าเห็นคนตั้งใจเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยเคยมีเพื่อนแบบจ้างเรา500เว้ยให้เราหยุดถามครูอะไรเงี้ยเราแบบงงอะแบบนี่กูเรียนอยู่ที่ประเทศไทยหรือเปล่าแบบกูงงแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รับมือยากนิดนึงอะแต่พอผ่านมาได้ก็คืออย่างที่เราบอกอะไรที่แบบอะไรที่มันหนักหัวหรือมันไม่ได้เป็นประโยชน์ชีวิตเราก็ทิ้งมันไปอะไรเงี้ยเราก็เลยผ่านมันมาได้เพราะฉะนั้นวิธีการรับมือการเข้าปีหนึ่งก็คือทำใจสบายๆแล้วก็เจออะไรก็ทำมันไปให้เต็มที่แล้วก็ถ้ามันไม่มีประโยชน์ชีวิตก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันแค่นั้นแหละ Peace XYouTube channel โอ้ถ้าว่างจะทำคลิปอีกอยากทำเหมือนกันYour eye color natural Yes My eye is natural นะเนี่ยหนูพยายามจะตั้งใจสอบให้ได้นะพี่อ๋อดีมากครับเราชอบสีตาภูมากเวลาโดนแสงสวยดีตอนภูถ่ายรูปลงอ๋อใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าตาได้มาจากปลาแล้วปลาก็ได้มาจากทุกคนก็น่าจะรู้แล้วข้างไปเลยอ่ะเธอ Love you so much Bow eye นี่คิ้วหรือว่าตาผมสีน้ำตาลกันแน่ตาติดซีรีส์ใช่ Vincenzo is the bestแฟนคลับจุงกีหรือเปล่าไม่ได้เป็นแฟนคลับจุงกีแต่ว่ารู้สึกอาจจะเป็นแล้วก็ได้เป็นแบบไม่รู้ตัวต้าความรักยากหยิกแก้มหยิกเลยครับหยิกเลยสวัสดีครับสวัสดีครับดูแลตัวเองครับดูแลเองทำไมตาสวยนั่นแหละครับได้มาจากปลาครับโอเคพยายามไล่อ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะก็เลยแบบอาจจะแบบบางทีอาจจะช้าๆไปหน่อยขอบคุณครับพิมเสนรักเหมือนกันครับอยากเจอพี่ต้องเจอที่ไหนบ้างคะก็เฮ้ยคนถามหน้าคุณอ๋อคือเราเป็นมนุษย์ออกกองก็เขาเรียกว่าอะไรวะเราก็เจอเราได้ตามกองถ่ายมั้งไม่รู้สิมหาลัยไงเอ้ยแต่มหาลัยตอนนี้ไปก็ไม่ได้เจออะไรเราไม่รู้จะไปเจอที่ไหนก็เดี๋ยวเรามาเสนอหน้าแถวนี้บ่อยๆแล้วกันทุกคนจะได้เจอเราเอ้าขอบคุณครับ Love you เยอรมันเยอรมนีนอนดึกนะเนี่ยพี่ภูช่วงนี้ได้เจอพี่บอลนี่ใช่ลืมบอกพี่บอลเนี่ยตอนนี้เขาทำป๊อปคอร์นที่อร่อยสุดๆไปเลยนะใครสนใจก็ไปซื้อกันนะทุกคน
เป็นป๊อปคอร์นที่เกิดมาเพื่อฆ่าป๊อปคอร์นยี่ห้อที่มีตัว G ขึ้นต้น อร่อยมากลองกินแล้วยี่ห้ออะไรมึงก็ไม่บอกดารี่เดลี่พี่บูยนะเลยครับสวัสดีครับพี่เฟม คิดถึงครับคำทักทายจากเม็กซิโกขอบคุณนะที่ชี้แนะเรื่องหมอให้ขอบคุณยินดียินดีนะครับยินดีที่ได้ให้ความรู้เรื่องมหาลัยซึ่งก็มีอยู่น้อยนิดแต่ก็ดีใจ Hello from US Hello Thank you for your support นะดีมากช่วยกันขายของฉันใช้นักแปลใน Google ดังนั้นฉันยิ่งสามารถสื่อสารกับคุณได้แต่ฉันทำไม่ได้เพราะฉันไม่เข้าใจภาษาไทยไงดีมนุษย์ออกกองสวัสดีครับสวัสดีครับ Don't sleep tonight so love you India โดนพี่ภูตกขาเกือบหักตกอะไรวะพี่อยากได้ประโยคแบบขอบคุณแฟนๆชาวต่างประเทศนี่ต้องพูดไงดี Thank you for your support พูดไปแล้วอะเอาแบบThank you for your support แป๊บนึงนะแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนในมหาลัยเขามาพูดจาไม่ดีกับเราเพราะเราทำเกินหน้าเกินตาเราควรปล่อยผ่านใช่ไหมคะกลัวเจอแบบนั้นเราก็คือเราก็จะงงๆหน่อยแต่ส่วนใหญ่เราปล่อยผ่านนะเพราะว่าแบบคือในความรู้สึกเรามีความรู้สึกหนึ่งมันเกิดขึ้นเสมอเลยเวลาเราเจอเหตุการณ์นี้ก็คือเรารู้ตัวดีว่าตัวเราอะเจตนาตัวเราไม่ได้ต้องการทำให้ใครเดือดร้อนหรือเราไม่ได้ต้องการจะทำลายใครเรารู้สึกว่าในเมื่อเจตนาเราดีเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปอธิบายให้คนที่มันไม่ได้อยากจะเข้าใจในตัวเราเราก็จะแคร์เฉพาะเพื่อนเราเว้ยเราแคร์คนที่เขาแคร์เราแต่เราจะไม่แคร์คนที่เขาไม่แคร์เราเว้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราจะไปสนใจคนที่เขาไม่ได้สนใจเราทำไมมันไร้ประโยชน์อะแล้วคนพวกนั้นก็ไร้ประโยชน์มากในสายตาเราไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนมันก็ต้องผ่านอะไรอย่างเงี้ยแหละง่วงไหมนิดหน่อยครับพี่ภูรินทร์บอกว่าจะนอน นั่งอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะยังไม่นอน ช่วยคุณบอสขายของแบบนี้ต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้แล้วนะครับ อยากเจอพี่ภูจังเลยค่ะต้องทำบุญด้วยอะไรเนี่ยทำบุญด้วยอะไรจ้างผมไปถ่ายงานครับไม่ต้องทำบุญได้เจอแน่นอนรอเล่นนะครับถ้าเจอต้องให้พูดเลยนะถ้าเจอต้องให้หอมไว้อีกแก้มนะถ้าไม่มีโควิดก็อาจจะหยิกได้นะครับขอบคุณค่ะพักผ่อนเยอะนะครับไปไหนก็ดูแลตัวเองดีสวัสดีภาษาญี่ปุ่นนี่อะไรนะพี่อาริกาโตะสยนาระเอ้ยสยนาระมันบ๊ายบายอะไรนะนั่นแหละฮัลโหลเจแปนชอบความคิดรู้จังฮะพี่คิดว่าจะได้เล่นซีรีส์วายอีกรอบไหมก็ณตอนนี้นะครับก็ฮัลโหลครับก็ณตอนนี้นะก็คิดว่าน่าจะได้เล่นซีรีส์วายอีกแหละเพราะว่าเราก็ยังรู้สึกดีกับพี่บอสอยู่หมายถึงว่าเรายังรู้สึกว่าเรากับพี่บอสอะยังไปได้มากกว่านี้อีกเว้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเรายังอยากจะลองสู้กับพี่บอสอีกสักตั้งนึงว่าเราสองคนอะจะไปได้ไกลขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่ก็งานอื่นๆเราก็อยากทำนะไม่มีตังจ้างไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาไลฟ์บ่อยๆก็ได้ ไม่มีตังจ้างไม่เป็นไรอย่าไปขายตับขายไตขายปอดก็พอครับ พี่ว่าชอบอยากหยิกพุงหน่อยอุ๊ยจะบอกว่าพุงไม่มีแล้วหยิกไม่ได้หรอก เตียโมเล่นจุ๊ย
กูนอนได้ยังเออพี่เดี๋ยวผมขอตอบแฟนคลับให้ครบทุกคนก่อนพี่บูรินคือพี่แท้ๆเลยไหมคะนั่นน่ะสิคืออย่างนี้เว้ยแม่งเป็นอะไรที่ซับซ้อนเว้ยคือเรากับพี่บูรินเนี่ยเรียนจบจากที่เดียวกันคือที่วชิราวุธใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเรากับพี่เขาก็ไม่เคยคุยกันมาก่อนตอนสมัยเรียนแต่รู้จักกันว่าเฮ้ยไอพี่คนนี้เนี่ยอยู่วชิราวุธนะเรารู้ว่าคนคนนี้แบบทำหนังทำอะไรเงี้ยแต่เขาพี่เขาก็ไม่รู้จักเราหรือเปล่าเหมือนจะรู้จักแต่ก็รู้จักแบบผ่านๆอะไรเงี้ยจนเราม.6เว้ยก่อนเราเข้ามหาลัยมันก็จะมีแบบแกปเยียร์แบบใหญ่ๆเลยเพราะเราอะสอบติดมหาลัยตั้งแต่เดือนอะไรวะเดือนพฤศจิกามั้งแล้วเราแบบเหลือเวลาอีกแบบเชี่ยนานมากอะแบบจนถึงสิงหาแล้วอยู่พี่เขาชวนเราไปออกกองเว้ยมันก็สนิทกันถึงทุกวันเนี้ยเราก็ไปออกกองตลอดใช่ออกกองด้วยกันมาตลอดรู้สึกดีกับพี่บอสไอ้พี่บอสน่ารักพี่บอสดีแบบพี่บอสแบบพึ่งพาได้เพราะว่าพี่บอสประสบการณ์เยอะแบบว่าผมมาติดเล่นแต่พี่บอสจริงจังมากผมเลยรู้สึกว่าผมต้องจริงจังละเพราะว่าแบบเกรงใจพี่บอสพี่บุรินง่วงวันนี้เหนื่อยเพราะว่าวันนี้ไปออกกองกันมาใช่เราคิดถึงคุณมากนะกองอีกยูนิเวอร์สหนึ่งดูแลตัวเองแล้วถามความปลอดภัยไว้เสมอเป็นกำลังใจให้ฉันมาจากบราซิลเลยมันรู้สึกดีกับพี่บอล นี่คือประโยคบอกรักไม่มีคำอะไรใช่ไหมกูไปแล้วไปกินน้ำเอาน้ำเลยเออเอาเลยพี่พี่ผมหิวอ่ะกินอะไรไหมไปนอนเถอะจ้าสงสารพี่ภูรินทร์เหมือนนางอยากนอนอ่ะก็อุ้ยมีคนมาถามอะไรเยอะมากเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วกันเราจะแบบทอล์กน้อยลงเพราะว่ารู้สึกว่าสตอรี่มันจะเยอะเกินแล้วแบบมีหลายๆคนที่เขาแบบเฮ้ยไอ้นี่มันเป็นอะไรของมันอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราน่าจะไลฟ์คุยกับแฟนๆให้เยอะขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทุกคนต้องการอะไรที่มันพิเศษเราก็เลยอยากเป็นอะไรพิเศษให้แฟนครับอยากได้ไอโฟนใหม่ยังไม่มีตังค์ซื้อเองเลยใช่ครับเดี๋ยวพึ่งนะขอถามหน่อยไอ้เหี้ยภูมันหล่อตรงไหนวะตอบมาเยอะๆไม่เข้าใจพี่ประเด็นคำถามนี้มันสุ่มเสี่ยงมากเลยนะครับสวัสดีครับพี่ภูมิชัชภูมิไงชัชภูมิไหนทัชภูมิไงเฮ้ยเราชอบดูสตาร์ทภูมินะวันดีบูพี่ภูบอกฟันดีหน่อยเดี๋ยวค่อยบอกมีแฟนคลับบอกว่าเราตรงไหนพี่ภูน่ารักนี่ไงคุยกระต่ายก้อนหล่อเกินจะบรรยายค่ะเห็นไหมหล่อทุกตรงอะค่ะโดยเฉพาะตอนยิ้มเห็นไหมเนี่ยประตูมันปิดเองว่ะภูยิ้มน่ารักครับเนี่ยเห็นไหมมีแต่คนบอกว่าผมหล่อประตูห้องน้ำมันปิดเองว่ะไม่มันมีลมพัดเข้ามาพี่น่ากลัวเลยเนี่ยหล่อมากพี่เอ้ยเห็นไหมสเปคเลยเนี่ยโอ้โหคือเอาจริงๆวะทุกคนผมมีอะไรจะสารภาพอย่างหนึ่งไว้คือตัวผมเนี่ยไม่เคยรู้สึกเลยว่าผมเนี่ยหล่อเว้ยเพราะว่าผมเคยพูดกับป้าผมไว้บอกว่าป้าภูแบบภูว่าภูไม่หล่อเลยว่ะแบบภูไม่กล้าพูดว่าตัวเองหล่อเพราะว่าภูอยากให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบอยากให้คนเขาเรียกว่าอะไรอยากให้คนทุกคนบนโลกเนี้ยหรือว่าคนส่วนมากบอกว่าเราหล่อแล้วเราจะยอมรับว่าเราหล่อซึ่งผมก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกดีเพราะว่าแบบทุกคนก็บอกผมว่าผมหล่อผมก็เลยอ่ะดีใจจังดีใจจังความจริงคือภูเป็นกระต่ายใช่เราเกิดปีกระต่ายเดี๋ยวไปชมมากโอ้ชมผมบ้างก็ดีตอน
ตอนเป็นภูเก้าหล่อมากแล้วตอนนี้ไม่หล่อใช่ไหมฟันล่างพี่ภูคือตลาดภูมีเสน่ห์เวลายิ้มขอบคุณครับคือจริงๆอ่ะความคิดเราก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นเลยคือแต่แค่เราอย่างที่เราบอกอ่ะใครแคร์เราเราก็แคร์เขาใครไม่แคร์เราก็ช่างแม่งมันรอจริงไม่ขิงกันเลยค่ะอีกลีกคือ can you say อีกลีกเดี๋ยว sorry but I will try my best in พี่ภูมิส่งไดเรกเมสเซจมาบอกว่ากูจะอ้วกอะไรจังเลยครับขอบคุณมากครับพี่ 61.8 เซนติเมตรหล่อครับหล่อตลอดเลยนี่มีครับนั่นแหละครับก็ฟูบอยครับเฮลโลมาลงสตอรี่บ่อยๆนะได้ลงสตอรี่ตาเหลือกๆอ่ะแฟนครับผมชอบอวยพรให้ผ่านภาคซัมเมอร์หน่อยค่ะผ่านอยู่แล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมนี่จะบอกอะไรให้ฟังรู้ไหมว่าทำไมถึงจะผ่านภาคซัมเมอร์ไปได้เพราะว่าเธอเป็นแฟนคลับถูกคนเป็นแฟนคลับเราแล้วเธอเลยจะผ่านได้เนี่ยเหตุผลมีแค่นี้เลยน่ารักขอบคุณครับพี่ภูเป็นคนเดียวที่ไม่ใส่ฟิลเตอร์เวลาไลฟ์ตั้งแต่ดูมาเราชอบอะไรดิบๆว่ะแม่งอาจจะดูแบบคือนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาประเด็นหนึ่งนะเว้ยที่แบบเราตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าแบบเอ้ยเราอ่ะตรงกับทาร์เก็ตหรือเปล่าแบบว่าคือถ้าอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือแบบนักแสดงที่เป็นซีรีส์วายแบบนักแสดงที่เขาแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรที่แบบยอดนิยมอะไรเงี้ยคือมันแบบมันไม่มีคำว่าแบบไม่มีความเหมือนเราเลยเว้ยแบบเขาดีกว่าเราเยอะไงเราเลยแบบไม่เหมือนใครเลยเว้ยเราก็เลยแบบเชี่ยแบบบางทีเราก็รู้สึกเหมือนเราเดินผิดทางนะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบเราดูไม่ได้เป็นที่ต้องการของตลาดขนาดนั้นนะบางทีก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่เรารู้สึกว่าเราก็ยังอยากเป็นเราแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่าถ้าเราเป็นเราแบบเนี้ยแล้วคนไม่ได้ชอบเราเยอะขนาดนั้นน่ะแต่เราได้เราเป็นเราแบบเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเราก็ดีใจอ่ะแบบอย่างน้อยคนที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดก็ชอบที่เราเป็นเราแบบเนี้ยเฮ้ยธรรมดาที่แสนพิเศษเฮ้ยทำไมเพลงนี้คุณอ๋อใช่เราโปรโมทอีกอย่างนึงนี่เดี๋ยวเราจะโอเคเดี๋ยวรอให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วกันเฮ้ยฮะทำไมเขารู้อ่ะทำไมธรรมดาแสนพิเศษถึงรู้อ่ะ You are my sky อ่ะซีรีส์เรื่องนั้นน่ะทำไมถึงรู้อ่ะไหนใครที่เขียนธรรมดาแสนพิเศษตอบมาหน่อยสิไม่เธอสำหรับเราชอบที่เธอเป็นเธอแบบนี้นะใช่ชอบเป็นที่ต้องการของตัวเองดีแล้วนั่นแหละอย่างที่เราบอกไงว่าเราจะแคร์เฉพาะคนที่แคร์เราถ้าเธอแคร์เราเราก็จะแคร์พวกเธอง่ายๆเห็นไหมง่ายๆเน้นคุณภาพไม่เน้นจำนวนแต่เน้นจำนวนก็ดีนะอย่าพูดว่าแก้มตะพูนั้นแดงกว่าใครใจพี่โจมทัพพัสสุธานี่ถ้าใครอยากเห็นเราร้องเพลงเนี่ยนะเราจะบอกอะไรให้ฟังไปเซิร์ช YouTube แล้วเขียนว่าความดีมีชัยเราเคยเล่นละครเวทีเว้ยที่เป็นละครแบบละครเพลงฮ่าแคร์พี่ภูมิมากต้องแคร์เรามากแคร์ครับแคร์ทุกคนเลยเพราะผมใช้แป้งเด็กแคร์ไม่ใช่ภูยูฟอร์มเอกวาดอร์โอเคเราว่าถึงการและเวลาที่เราจะต้องไปแล้วกูดไนท์ฝันดีสวีทดรีมทุกอย่างบ๊ายบาย
มีคนสวัสดีพี่อ่ะไฮพี่บุรินเฮ้ยสวัสดีดีใจมีคนสวัสดีเขาเป็นต่างประเทศอ่ะ everything อะไร gadunis อะไรเนี่ย hello thank you for saying hi bye 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 ฝันดีครับทุกคนเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่นะจ๋าคืนนี้กลับฝันดีนะคะนอนกลับฝันดีโอเคนอนกลับนอนหลับโอเคน่าจะคล้ายๆกันก็คือนอนหลับฝันดีสวัสดีครับบ๊ายบายอยู่บ้านปลอดภัยไม่ก็ออกไปข้างนอกก็ดูแลตัวเองนั่นแหละมีคนคุณนายพี่ด้วยคุณนายคุณนายบ๊ายบายนั่นแหละครับออกไปข้างนอกใส่แมสล้างมือเยอะๆแล้วก็ดูแลร่างกายตัวเองดีๆแล้วก็สังเกตร่างกายด้วยนะครับว่าร่างกายเราผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะแล้วก็สู้ฮัลโหลพี่ภูมินอนยังบ๊ายบายพี่ภูมิมันมีอีซี่มัน